พ่อแม่บางคนมักจะยัดเยียดความปรารถนาหรือความคาดหวังที่ตนเคยคาดหวังในวัยเด็กไปสู่ลูกทำให้เด็กเกิดภาวะกดดันอึดอัดและต้องอดทนเพื่อสนองความประสงค์ของพ่อแม่เราควรแนะนำบุคคลนั้นอย่างไรสงสารเด็กเราให้กำเนิดเขาแต่เขาไม่ใช่ของเรากรุณาฟังพ่อแม่ที่พยายามที่จะให้ลูกเป็นดั่งใจไม่ยุติธรรมแล้วคุณก็ทุกข์เพราะเขาไม่เป็นอย่างใจคุณได้มันคนละเจนด้วยเพราะฉะนั้นจงรู้ว่าเรามีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเราเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ทุกข์เราควรจะยกย่องลูกเราอย่าทำให้ลูกเราขอโทษนะคะกลับมาตั้งคำถามว่าเขาก็ไม่ได้อยากเกิดมานะพ่อแม่อยากให้เขาเกิดนะนั้นเขาต้องมาตอบสนองความต้องการของพ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเกิดนะแล้วสถิติเด็กฆ่าตัวตายอายุต่ำลงน่าใจหายมากนะคะเพราะแรงบีบคั้นที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นแม้เขาไม่น่ารักก็อย่าเกลียดเขาให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเราให้ชีวิตกับเขาแต่ชีวิตเป็นของเขาเขาไม่ใช่ของเรา